กราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ท่านรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะดิฉันสไรชัดกุญชรณอยุธยาจิวแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะได้เข้าสู่งานแถลงข่าวและพิธีมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษค่ะอันเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park และบริษัท Plan for Kids จำกัดนะคะโดยมีความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยรุ่นหลังค่ะได้ทราบถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาอย่างมากมายและก็ต่อเนื่องยาวนานมากว่า70ปีแห่งการครองราชค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดงานนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปดิฉันขอนำพาทุกท่านค่ะได้ไปชมละครสั้นฉันรักในหลวงโดยมีชื่อเรื่องว่าของขวัญจากผู้วิเศษจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงของเราด้วยค่ะใกล้เสร็จแล้วจ้ะเพลงมีอะไรหรือเปล่าลูกทำไมยังไม่นอนอีกล่ะจ๊ะคือว่าแม่ครับนี่จะอ้อนอะไรแม่อีกจ๊ะเพลงอยากให้แม่เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะครับแล้วทำไมเพลงต้องทำท่ากล้ากล้ากลัวที่จะขอฟังนิทานด้วยล่ะก็เพลงกลัวแม่จะบอกว่าโตแล้วเลิกฟังนิทานก่อนนอนได้แล้วนะสิครับนี่เพลงแม่จะบอกอะไรให้นะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ฟังนิทานได้จ้ะไหนลูกแม่อยากฟังนิทานเรื่องอะไรจ๊ะเพลงอยากฟังนิทานเกี่ยวกับผู้วิเศษครับที่คอยปราบมังกรช่วยคนในเมืองจากยักษ์ตัวร้ายมีพลังวิเศษสามารถหยุดพายุร้ายได้ครับแม่พอจะมีนิทานแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหนิทานแบบนี้เหรอครับแม่มีอยู่เรื่องนึงจ้ะแต่ไม่รู้เพลงจะชอบหรือเปล่านะแต่นิทานเรื่องนี้อยู่ในใจแม่มานานแสนนานเลยล่ะอยากฟังไหมอยากครับมานี่เลยพร้อมไหมกาลครั้งหนึ่งมีชายผู้วิเศษคนหนึ่งเขามีลูกมากมายทั้งชายและหญิงใครๆก็รู้จักเขาดีเลยนะเรื่องของการเสียสละเขายอมเสียสละความสะดวกสบายของเขาเพื่อให้ลูกๆของเขามีความสุขจ้ะแต่ชายผู้พิเศษของแม่เขาปราบมังกรไม่ได้หยุดยักษ์ตัวร้ายก็ไม่ได้หยุดพายุไม่ได้ด้วยแต่เขาอะทำให้ฝนตกได้จ้ะฝนตกเหรอเพลงไม่ชอบเวลาฝนตกนะครับมันแฉะจะตายสำหรับพวกเราที่เป็นชาวไร่ชาวนารู้ไหมว่าการที่ฝนไม่ตกแบบนี้มันทำให้พวกเราลำบากขนาดไหนถ้าฝนไม่ตกเราจะเอาน้ำจากไหนมาทำไร่ทำนากันล่ะเมื่อชายผู้พิเศษเห็นถึงปัญหาเหล่านี้เขาจึงคิดวิธีทำให้ฝนตกจ้ะเพื่อจะช่วยลูกๆของเขาที่เดือดร้อนจากความแห้งแล้งได้มีน้ำกินน้ำใช้พ่อฝนตกแล้วพ่อฝนตกแล้วเราจะมีน้ำใช้เอาไปทำไร่ทำนากันแล้วลูกเราไม่ต้องลำบากแล้วนะพ่อเนาะเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านไปตุนน้ำเอาไปเก็บไว้กินไว้ใช้กันนะจ้าพ่อค่อยๆเดินนะจ๊ะ
ศษในทานแม่นี่เก่งจังเลยครับแต่ถ้าตอนนี้มีผู้พิเศษอยู่จริงๆเพลงอยากให้เขาช่วยหยุดฝนจังเลยครับอยากให้เขาเสกน้ำที่ท่วมอยู่ในภาคใต้หายจังเลยครับเพลงรู้ไหมลูกผู้พิเศษของแม่ใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เขามีวิธีช่วยลูกๆของเขาที่เดือดร้อนจากการเกิดน้ำท่วมด้วยถุงวิเศษจ้ะพวกเรานี่โชคดีจริงๆที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนลำบากเพียงใดน้ำพระทัยของพระองค์ท่านก็ทรงส่งมาถึงพวกเราในถุงยังชีพพระราชทานใบนี้ไม่ได้มีแค่ของกินของใช้ที่พระองค์ประทานให้แต่ข้างในนี้ยังเต็มไปด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่เป็นกำลังใจสำคัญในการดำรงชีวิตต่อของพวกเรากลับบ้านเรากันเถอะในนี้มีของใช้ทั้งมากมายฉันจะเอาไปแบ่งให้คนในครอบครัวใช้เราจะได้มีน้ำสะอาดกินกันแล้วใช่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วเนาะโอ้ผู้วิเศษในทานของแม่ทั้งเก่งและใจดีจังเลยครับจ้ะแต่ว่าผู้วิเศษของแม่เขาไม่ได้อยู่ในนิทานหรอกจ้ะเขามีตัวตนอยู่จริงต่างหากจริงเหรอครับเขาคือใครเขาเป็นคนแบบไหนผมอยากเจอเขาบ้างจังครับแม่เขาก็คือในหลวงรัชกาลที่9ผู้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของแม่ไงล่ะจ๊ะผมคิดถึงพระองค์ครับแม่ก็คิดถึงจ้ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงพระองค์ท่านเราก็แค่นึกถึงคำสอนพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์เท่านี้ก็เหมือนพระองค์อยู่กับเราแล้วนะหรือลูกสามารถรับรู้ได้ผ่านทางหนังสือที่บันทึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านไงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะครับเพลงลองอ่านนิทานเล่มนี้ดูสิจ๊ะเป็นไงบ้างจ๊ะแม่ครับถึงแม้ผมยังเป็นเด็กแต่ผมก็จะทำเพื่อคนอื่นและนึกถึงคนอื่นถึงผมไม่มีพลังวิเศษแต่ตอนนี้ผมก็มีแบบอย่างที่ผมจะทำตามแล้วครับผู้วิเศษของผมแม่ครับผมไปนอนก่อนนะครับจ้ะฝันดีนะจ๊ะเพลงเขาบอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะ
ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะและที่เพิ่งจบไปนั้นก็คือละครสั้นฉันรักในหลวงในชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าของขวัญจากผู้วิเศษค่ะแม่นั่งชมไปก็นึกถึงตัวเองนะคะเมื่อคืนนี้เองเลยค่ะลูกสาววัย9ขวบก็ยังเชื้อเชิญค่ะคุณแม่ว่ามาอ่านนิทานก่อนนอนกันดีกว่านะคะหนิงเองก็ยังคงอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะทุกคืนรวมถึงหนังสือฉันรักในหลวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่บ้านเราก็มีนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเดิมค่ะลูกก็ชื่นชอบมากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เด็กๆน่าจะได้มีโอกาสได้อ่านถึงพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจนะคะเนื่องจากว่าฉบับพิเศษที่เราจะทำการมอบแล้วก็แถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะได้มีการเติมนะคะในส่วนของพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจอีกด้วยนะคะดังนั้นต่อจากนี้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญคุณราเมศพรมเย็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นะคะได้ขึ้นกล่าวรายงานขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านพลตำรวจโทวรศักดิ์นพสิทธิพรท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ท่านผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านผู้แทนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยท่านผู้บริหารบริษัทแปลนฟอร์คิดท่านแขกผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับผมในนามของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนต้องบอกเรียนว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานของการแถลงข่าวและการเปิดตัวในการส่งมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษซึ่งจะเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันนี้ครับผมยากที่จะกล่าวถึงนะครับว่าในวันที่13ตุลาคมปวงชนชาวไทยเผชิญความสูญเสียยิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อเราทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่านซึ่งตลอดระยะเวลากว่า70ปีของการครองสิริราชสมบัตินั้นพระองค์ได้ทรงพระกรณียกิจอย่างมากมายนะครับที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งส่วนเหล่านี้เองนั้นล้วนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศของเราซึ่งผมในนามของ TK Park เองเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เองนะครับและสำนึกในพระกรุณามหากรุณาธิคุณจึงได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนจัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นที่ชื่อว่าฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษชิ้นนี้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนและห้องสมุดทั้งทุกๆภาคส่วนซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เองนั้นต้องการที่จะให้น้องๆเด็กๆเยาวชนนั้นรุ่นหลังๆจะได้มีโอกาสในการที่จะรับทราบถึงพระราชกรณียกิจรับทราบถึงผลงานพระราชประวัติของพระองค์ท่านนานาประการที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับหนังสือเล่มนี้นั้นมีความพิเศษคือในการเติมเทคโนโลยีที่เรียกว่า AR หรือ Augmented Reality ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สื่อการเรียนการสอนชุดนี้นั้นมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้สื่อการเรียนรู้นั้นมีชีวิตเป็นภาพเสมือนจริง3มิติขึ้นมาพร้อมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เองนั้นทาง TK Park ได้ทำด้วยงบประมาณที่จำกัดเราจึงทำได้ประมาณถึง 40,000 เล่มโดยมีความมุ่งหมายที่จะแจกจ่ายไปยังโรงเรียนทุกๆส่วนในประเทศไทยให้น้องๆทุกๆส่วนนั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้รับทราบได้รับผลงานทุกๆอย่างที่พระองค์ได้ทันทำขึ้นนะครับเราได้ส่งไปยังโรงเรียนของสังกัดของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐถึง 28,314 แห่ง
นะครับส่งไปโรงเรียนในสังกัดของการศึกษาเอกชนหรือสช. 3,733 แห่งโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านมาโดยหน้าที่นี้อีก430แห่งและไปถึงโรงเรียนซึ่งอยู่ในของการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลอีกประมาณ 1,407 แห่งและยังไปในห้องสมุดประชาชนครับซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีก905แห่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะส่งไปถึงประมาณ 34,429 แห่งส่วนที่เหลือนั้นจะกระจายไปตามห้องสมุดมีชีวิตซึ่งยังเป็นเครือข่ายของ TK Park ซึ่งเราคาดหวังไปอย่างสูงครับว่าเยาวชนคนรุ่นหลังเองนั้นจะได้มีโอกาสในการที่จะรับทราบนะครับถึงผลงานพระราชดำเนินกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับขอบพระคุณครับต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณราเมศพรมเย็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ค่ะที่ได้ขึ้นมากล่าวรายงานค่ะลำดับต่อไปในคดีชั้นใครขอกับเรียนเชิญค่ะท่านประธานในพิธีท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแทนเด็กและเยาวชนนะคะที่จะได้มีโอกาสรับหนังสือชั้นรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษค่ะกับเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่กรุณาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับก็คือทาง TK Park ทาง OKMD ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ผู้ที่จะได้ขยายผลต่อนะครับทั้งในส่วนของกทม.และกระทรวงศึกษานะครับก็ต้องเรียนว่าหนังสือฉบับนี้นะครับจันรักในหลวงฉบับพิเศษนั้นจะเป็นการสื่อเรื่องการเรียนรู้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งที่เคปาร์คสำนักอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมภาคเอกชนจะทำขึ้นจำนวน40,000เล่มตามที่คุณไรเมธได้กล่าวไว้นะครับทางนี้ก็จะได้นำไปเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะครับได้รับทราบนะครับซึ่งในโอกาสที่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงครองราชอาณาถึง70ปีนั้นท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆไว้มากมายแล้วก็ครอบคลุมทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่จะเป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างงานในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานใหม่ในเรื่องของฝนหลวงในเรื่องของกังหันน้ำชายพัฒนาตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนได้ทราบแล้วก็เห็นถึงพระปีชาญของท่านนะครับทั้งนี้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยนอกจากจะได้เกิดองค์ความรู้แล้วก็ยังทำให้ประชาชนนั้นได้นำไปใช้แล้วก็เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราคงจะทราบนะครับว่าในวันที่ท่านทรงพระราชพิธีบรมชาภิเษกนั้นท่านได้ตรัสไว้เมื่อ5พฤษภาคม2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนอกจากนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ได้ทรงพระทานไว้กับประสบนิกรชาวไทยเป็นหลักปรัชญาในการดำรงชีวิตซึ่งนานาชาติต่างให้การยอมรับและมีหลายประเทศนำไปใช้เป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ UN ในส่วนของประเทศกลุ่ม G77 จำนวนมากนะครับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับในการจัดทำหนังสือฉบับนี้นะครับจันรักในหลวงฉบับพิเศษนั้นก็ได้ใช้เทคนิคพิเศษตามที่คุณปริมาตรีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะทำให้เด็กๆได้สนใจนอกจากจะได้เรียนรู้สิ่งที่ท่านได้ประทานไว้แล้วก็ยังจะได้ค้นคว้าถึงความเป็นมาของพระองค์ท่านในส่วนที่เป็นพระราชประวัติส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้เห็นถึงงานที่เราจะปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กๆของเยาวชนไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกเพื่อสาธารณะการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้พัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่างๆต่อไปนั้นจะทำให้เด็กนั้นเป็นอนาคตที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไปนะครับในส่วนนี้ผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้นะครับจันทรประโยชน์ฉบับพิเศษนั้นจะเป็นหนังสือที่มีคุณประโยชน์แล้วก็จะทำให้ทุกคนนั้นจารึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วก็นำหลักที่พระองค์ท่านประทานไว้ได้ไปใช้งานต่อไปก็อีกครั้งนะครับขอบคุณในส่วนของทางทีเคพาร์คทางโอเคมดีทางส่วนของกรุงเทพและการกระทรวงศึกษาและทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นศิลปินในการที่จะเขียนออกแบบแล้วก็ทำให้เกิดทางด้านของ AR ขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดความสนุกสนานในการติดตามอ่านนะครับขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับสื่อมวลชนที่จะได้ช่วยกันขยายประเด็นนี้ออกไปเพื่อให้เป็นที่รู้อย่างกว้างขวางต่อไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับกลับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้อยู่ต่อนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีมอบหนังสือกันในลำดับต่อไปนะคะในส่วนของการส่งมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษนี้ค่ะเราจะทำการมอบให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่กับเราแล้วในลำดับแรกนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีนั้นได้ทำการมอบหนังสือค่ะให้กับคุณดำรงลิมาภิรักษ์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะนี้จะเป็นลำดับที่1ค่ะลำดับต่อไปค่ะให้ขอเรียนเชิญค่ะคุณปราณีสัตยประกอบรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้รับมอบหนังสือฉันรักในหลวงค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะและลำดับสุดท้ายนะคะใครขอเรียนเชิญคุณสัตพงษ์สุนทรารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่นค่ะรับมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากนี้จะขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านได้ร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ผู้รับมอบหนังสือค่ะทั้ง3ท่านได้ร่วมถ่ายภาพนะคะแล้วก็เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนได้ทำการบันทึกภาพนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่เราจะได้ทำการส่งมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษนี้ผสมมอบนะคะให้กับเด็กๆทั่วประเทศค่ะเราพิมพ์ในครั้งนี้เนี่ย4เหมือนเล่มด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะขอขอบพระคุณคุณดำรงลิมาภิรักษ์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะขอขอบพระคุณคุณปราณีสัตยประกอบรองปลัดกรุงเทพมหานครและก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัตพงษ์สุนทรารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่นด้วยค่ะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงของการเสวนาที่จะพูดคุยกันถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะกราบเรียนเชิญค่ะตรงกลางเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณดำรงลิมาภิรักษ์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรียนเชิญคุณปราณีสัตยประกอบรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเรียนเชิญคุณสัตพงษ์สุนทรารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่นเรียนเชิญท่านดร.อธิปัตย์บำรุงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เรียนเชิญคุณราเมศพรมเย็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และขอเรียนเชิญค่ะคุณริสวนอารามเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทแปลนฟอร์คิดส์จำกัดค่ะกับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะจากพระราชกรณียกิจค่ะมากมายของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งในเรื่องของการ
ก่อตั้งโรงเรียนต่างๆการพระราชทานทุนการศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนค่ะก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านนั้นให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาการอ่านและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นใครขอเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อนเลยนะคะว่าท่านมองว่าพระราชกรณียกิจมากมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9กับการพัฒนาประเทศและการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณมากครับอย่างน้อยนะครับสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเราอยู่ในช่วงการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราก็จะเห็นว่าท่านทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อประเทศชาติประชาชนและสิ่งที่ท่านทำนั้นเนี่ยก็เป็นการจุดประกายในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษาทั่วไปในทุกระดับทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษารวมถึงวิชาชีพครับท่านก็มีภาคปฏิบัติให้เราได้เห็นด้วยในหลายแง่หลายมุมทางวิทยาศาสตร์ท่านก็ทำในหลายสาขาเพราะนั้นเมื่อมีเรื่องขององค์ความรู้ที่จับต้องได้และนำมาใช้จริงเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นการจุดประกายในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาประเทศนะครับเด็กๆที่ได้รับการเรียนรู้ได้รับการสั่งสอนพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้นั้นก็จะเกิดปฏิภาณเกิดปัญญาเกิดแนวคิดแล้วก็นำแนวคิดต่างๆนั้นเนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เมื่อจบการศึกษาก็ไปทำงานเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ประทานเป็นแบบอย่างไว้การศึกษานั้นจะเห็นว่าท่านให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทุกแห่งทุกโอกาสเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการกราบทูลเชิญท่านไปพระราชทานปริญญาบัตรท่านจะพยายามไปทุกครั้งเท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายงานทางด้านทหารพลเรือนจะเห็นว่าท่านทรงงานเรื่องนี้มายาวนานและทุกครั้งที่ท่านทรงงานท่านก็จะมีพระราชทานในสิ่งที่จดน่าจดจำไม่ว่าจะเป็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาความสำคัญในการที่พวกเรานักศึกษาหรือว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆนั้นจะต้องยึดหลักต่างๆที่ท่านประทานไว้เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตนำไปใช้ในการที่จะพัฒนาประเทศชาติสังคมต่อไปเราดูว่าสิ่งที่ท่านได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเรียนการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมีความสำคัญมากท่านได้ลงพื้นที่ท่านได้เก็บข้อมูลต่างๆแล้วท่านเอากลับไปสู่ห้องแลบท่านได้ลงพื้นที่ซักถามประชาชนแล้วก็กลับไปศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมท่านได้ลงพื้นที่แล้วก็ท่านได้ทำการศึกษาในพื้นที่ท่านได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ได้ข้อสรุปสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นการศึกษาที่เรียกว่าปรากฏการณ์ซึ่งพระองค์ท่านนั้นได้เป็นอย่างที่ดีจึงเกิดเรื่องของการวิจัยหลายๆประเด็นตามมาตามที่ทราบนะครับเรื่องกองหันชัยพัฒนาในเรื่องของฝนหลวงในเรื่องของย่าแฝกล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะนั้นผมจึงเรียนว่าสิ่งที่ท่านได้ทรงเป็นแบบอย่างแล้วก็ท่านได้ประทานไว้ทุกเรื่องทุกประเด็นนั้นมีความสำคัญมากต่อสังคมต่อประเทศชาติแล้วก็การที่ประเทศชาตินั้นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือบุคคลนั้นให้รองรับในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งเราเองก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านจริงๆนะคะในเรื่องของตัวอย่างอย่างเช่นการทรงเปิดโรงเรียนนี่ก็แทบจะทั่วประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้นะคะขออนุญาตเรียนถามคุณดำรงบ้างนะคะอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในด้านการศึกษานะคะด้านการศึกษาอย่างไรบ้างคะครับขอบพระคุณมากครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์แก่วงการศึกษาของประเทศไทยสุดที่จะขนานนับได้ครับดังนั้นท่านรัฐมนตรีนายแพทย์ธีรเกียรติที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เมื่อปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาจึงได้มอบนโยบาย
ให้กับหน่วยปฏิบัติในสังกัดทุกหน่วยว่าจะต้องน้อมนำเอาพระบรมราโชบายรวมทั้งแนวคิดโครงการพระราชดำริทั้งหลายมาสู่การปฏิบัติให้เป็นเกิดเป็นมรรคเป็นผลให้ได้ครับจะขออนุญาตยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในการศึกษาสามัญการศึกษาอาชีพหรืออาชีวะรวมไปถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครับสำหรับสถานศึกษาแห่งใดที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะเผยแพร่ไปยังชุมชนรอบด้านในเขตบริการของสถานศึกษาแห่งนั้นเราก็จะมีการประเมินว่ามีมาตรฐานยกประกาศยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งขณะนี้ได้ขยายผลไปทั้งในโรงเรียนของสปท.อาชีวะและก็กศน.โดยเฉพาะทั้งสปท.เนี่ยจะปริมาณเยอะเป้าหมายคือ 30,000 โรงเรียนแต่ขณะนี้ที่ผ่านเกณฑ์จริงๆประมาณ 20,000 เศษแล้วก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่ก็ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำตำบลทุกแห่ง 7,400 กว่าแห่งทั่วประเทศครับอันนั้นก็เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรงเรียนพระดาบสเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของพระองค์ท่านอันนี้กระทรวงศึกษาธิการเองโดยสำนักงานกศน.ก็นำมาสู่การจัดทำหลักสูตรและนำแนวคิดหลักการของโรงเรียนพระดาบสมาจัดฝึกอบรมสำหรับราษฎรตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด9ศูนย์ใน9จังหวัดและจะขยายให้ครบทุกจังหวัดตามตะเข็บชายแดนรวม38จังหวัดทั่วประเทศครับครับอีกโครงการที่สำคัญก็คือโครงการโรงเรียนคุณธรรมอันนี้เมื่อปี55ที่ผ่านมาในขณะที่พระองค์ท่านทรงประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชก็ได้มีพระราชดำริให้องคมนตรีโดยนายแพทย์เกษมวัฒนชัยรับพระราชดำริไปดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนคุณธรรมโดยมุ่งหวังที่จะผลิตคนดีให้กับบ้านเมืองคนดีมีคุณธรรมให้กับสังคมในประเทศชาติเริ่มในปี55ก็จำนวนไม่กี่โรงแต่ขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านก็เห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนพระราชดำริโครงการพระราชดำริสุดท้ายของพระองค์จริงๆก็จะขยายผลให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 30,000 โรงทั่วประเทศครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่ากระทรวงศึกษามีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นเรายังได้สนองงานพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองพระราชบัญชาของพระองค์ด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะนั่นก็คือในส่วนของการสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะใครขอเรียนเชิญนะคะเรียนถามท่านสัตพงศ์นะคะว่าในระดับชุมชนแล้วก็ครอบครัวนั้นเรามีการส่งเสริมในด้านการศึกษากับแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรบ้างคะครับขอบคุณครับสำหรับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเราก็เป็นกรมซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับในเรื่องของการส
ืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองนะครับโดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเป็นหลักในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับนำมาถ่ายทอดนะครับไปสู่โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนอกจากนั้นครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองก็ดำเนินการนะครับตามแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งนอกจากท่านเนี่ยจะได้เริ่มในเรื่องของสถานศึกษาพอเพียงในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราก็มีการขยายผลต่อโดยพยายามนำแนวคิดมาจัดตั้งเป็นโรงเรียนพอเพียงของท้องถิ่นนะครับเรามีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 1,540 โรงนะครับเราก็พยายามครับจะขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากโรงเรียนนะครับไปสู่ผู้เรียนนะครับจากครูไปสู่นักเรียนนะครับโดยเราเน้นในเรื่องของ5มิตินะครับ5มิติในที่นี้ก็มีมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมิติด้านวัฒนธรรมและมิติทางด้านการเกษตรโดยถอดแบบมาจากหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็คือในส่วนของการศึกษานะครับซึ่งจะถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องชุมชนและครอบครัวไหมนะครับจริงๆแล้วการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กันนะครับกับทั้งชุมชนและครอบครัวนะครับเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับดังนั้นครับเมื่อเราขยายผลหลักการทรงงานของพระองค์ท่านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่นักเรียนในสถานศึกษาของท้องถิ่นแล้วนะครับก็จะมีการขยายผลต่อไปอย่างชุมชนและครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะครับขณะนี้ก็คงจะนำเรียนว่าผลความคืบหน้าของโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนะครับเราก็ขยายผลไปได้ประมาณ300กว่าโรงเรียนนะครับและก็เป็นนโยบายของท่านทิพย์ดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับพยายามจะให้ครบถ้วนทุกโรงเรียน 1,540 โรงเรียนครับนี่ก็คือส่วนของความพยายามในการนำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเข้ามาขยายผลกับสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับค่ะก็ล้วนเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณสัตพงษ์เป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนถามคุณปราณีนะคะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นเรียนต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับหนังสือฉันรักในหลวงนะคะไม่แปลกใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันเองอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง110วันหลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตพลังยิ่งใหญ่แห่งความจงรักภักดีที่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะคะมีความรู้สึกเหมือนกันทุกคน2ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงที่ประชาชนเฝ้ารอที่จะขึ้นไปถวายพระบรมศพ3ล้านกว่าคนที่เดินอยู่ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วฉันได้ยินเสียงประชาชนพูดว่าในหลวงทำให้พวกเราทุกคนรักกันไม่แปลกอะไรเลยที่หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าฉันรักในหลวงทรงงาน70ปีเพื่อพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะคะในภาพใหญ่ๆของปัญหาของเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาจราจรจะเห็นพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะพานพระราม8ที่เชื่อมฝั่งธนฝั่งพระนครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนบรมราชชนนีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจตุรทิศครั้นเมื่อถึงคลาน้ำท่วมโครงการพระดำริท่านได้นำเรื่องของแก้มริงเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะจะเห็นปัญหาต่างๆทุกสุขของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพทุกเรื่องอยู่ในนะคะสายพระเนตรของพระองค์ท่านในการที่จะปัดเป่าทุกข์ของพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครนะคะได้น้อมนำแนวพระดำริต่างๆของพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของท่านผู้จัดการเทพอนครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองปรับทุกเรื่องที่ทำมาให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ยกตัวอย่างเช่นนะคะศูนย์รับน้ำบึงหนองบอน640ไร่นะคะโครงการพันดำริที่นั่นจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะท่านเป็นมีอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาที่นั่นถูกป้องกันน้ำท่วม640ไร่จากนั้นแปลงให้เป็นที่สอนเรือใบนะคะฝึกเรือใบนอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องหญ้าแฝกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหญ้าแฝกปลูกเพื่อป้องกันแนวพังของโครงการทั้งโครงการเลยมีศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทำให้มีศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิตนะคะนอกจากนี้เมื่อเช้านี้นะคะโครงการเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบำบัดน้ำของเทพหานครทั้งหมดเปิดศูนย์การเรียนรู้นะคะเมื่อเช้านี้เพิ่งเปิดนะคะอยู่ที่บางซื่อที่ในสวนรัชระเบญจทัตเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำตามแนวพระดำริและก็อีกหลายๆเรื่องเรียนเชื่อว่าในภาคของในโรงเรียนนั้นทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้พูดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดพระองค์ท่านทรงมีพระวิริยะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนำสหวิชาการทุกหมวดเข้ามาในเรื่องของการเรียนรู้เราจะเห็นนะคะว่าท่านให้ความสำคัญกับการเรียนนอกห้องเรียนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนทางไกลเรียนเชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น TK Park มิวเซียมสยาม TCDC รวมทั้งหอสมุดเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สี่แยกข้อกลัวได้น้อมนำแนวพระดำริในการที่จะนำมาเป็นเสมือนหนึ่งห้องแห่งการเรียนรู้ในเรื่องพระราชยภาพและก็พระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านมากมายและเดนต้องเรียนนะคะว่าที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเองนั้นได้นำนิทรรศการของพระองค์ท่านเย็นศิระพระพปริบาล นะคะในหลวงองค์ปัจจุบันจะเสด็จวันที่9นี้เวลา19นาฬิกาเพราะฉะนั้นเดนเชื่อว่าทั่วประเทศทุกจุดแห่งการเรียนรู้รวมทั้งกรุงเทพมหานครนั้นเป็นห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานตลอด70ปีอย่างมากมายมหาศาลซึ่งเชื่อว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้นในส่วนที่พระองค์ท่านได้ทรงงานไว้สำหรับคนไทยกรุงเทพมหานครได้น้อมนำทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาก็ยังน้อมนำในการที่จะนำศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เข้าไปในการที่จะเชื่อมโยงให้ครบถ้วนครบวงจรและเราก็คิดว่าเราไม่สามารถจะทำลำพังเราจะเชื่อมโยงกับทุกนกหน่วยเหมือนอย่างเช่นที่ TCDC TK แล้วก็ทุกหน่วยเพื่อ นำศาสตร์ของพระองค์ท่านเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบค่ะฟังแล้วน่าชื่นใจจริงๆนะคะว่าเด็กและเยาวชนไทยนั้นจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาในศูนย์การเรียนรู้ที่ต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่มากขึ้นแล้วก็พบได้ทุกๆที่เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณปราณีด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนถามท่านดร.อธิปัตย์นะคะเพราะว่าการเรียนรู้นี่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเฉพาะในห้องเรียนนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ก็ได้ทำการน้อมนำพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษามาดำเนินงานด้วยนะคะตามภารกิจของหน่วยงานเป็นอย่างไรบ้างคะขอบพระคุณครับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับภาษาอังกฤษเราใช้ OKMD สำนักงานเราเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่างานของเราทำเนี่ยเราทำในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้การเผยแพร่แล้วก็การต่อยอดองค์ความรู้นั้นไปสู่รายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยทางสำนักงานก็เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในวัยเด็กนะครับเรามองว่าน้องๆเยาวชนแล้ววันนี้มีน้องมาจากโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะครับเรามองว่าการศึกษาของเด็กในวัยเด็กมากๆในวัยอนุบาลมีความสำคัญสำนักงานได้ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่าในส่วนของพระองค์ท่านเนี่ยในช่วงที่พระองค์ยังทรงยาววัยอยู่นั้นเนี่ยนะครับที่พระบรมชนนีพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีเนี่ยได้ทรงเลี้ยงดูพระโอรสเนี่ยได้มีหลักการหลายอย่างซึ่งน่าสนใจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาของพระองค์ท่านน่าจะมีส่วนหนึ่งในระยะต่อไปด้วยนะครับหลักการที่ทางพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีเนี่ยใช้ในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับให้พระองค์ท่านเนี่ยได้มีโอกาสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้พระองค์ท่านได้มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนในกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กๆต่างๆศึกษาจากเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัวศึกษาจากเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์ของจริงไปสู่สัญลักษณ์แก้ปัญหาจากง่ายไปสู่ยากนะครับวันนี้เราก็มาประมวลขึ้นมาแล้วก็ถอดมาเป็นบทเรียนเราทำเป็นสนามเราเรียกว่าเป็นโครงการสนามเด็กเล่นนะครับเล่นตามรอยพายุคนละบาทนะโครงการนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการไปแล้วร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราได้ไปทำโรงเรียนอนุบาลสนามเด็กเล่นต้นแบบ
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเราทำไปที่4แห่งก่อนในปี58ครั้งนั้นเนี่ยเราทำที่กับโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ที่โรงเรียนวัดหนองเกลือโรงเรียนวัดหนองไร่แล้วก็โรงเรียนเขาทองนะครับ4แห่งปรากฏว่าน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับน้องๆรู้สึกว่ามีการสนุกการเรียนหนังสือแล้วก็อยากมาโรงเรียนกันมากขึ้นคุณครูผู้ปกครองชอบใจนะครับตอนนี้เราก็เคยขยายผลนะครับในปี59เนี่ยขยายผลไปอีก180โรงเรียนทั่วประเทศในปี60เนี่ยก็อีก180โรงเรียนนะครับภายใต้งบประมาณที่ได้รับมาทีนี้ก็ต้องสงสัยว่าสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาทเนี่ยหลักการใหญ่ๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่เราถอดบทเรียนจากที่ทรงพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีเนี่ยท่านได้มีเขียนไว้หรือกล่าวไว้ในที่ต่างๆนี่นะครับก็หลักการใหญ่อันที่1ก็คือว่าจะต้องใกล้ชิดกับธรรมชาติให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติมีบ่อดินบ่อทรายนะครับร่มรื่นแล้วก็เป็นสถานที่เขาสามารถที่จะขยับร่างกายนะครับให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองและการพัฒนากล้ามเนื้อของร่างกายแล้วข้อสำคัญต้องมีกิจกรรมร่วมด้วยคือไม่ใช่สนามเด็กเล่นเฉยๆคุณครูหรือพ่อแม่เนี่ยต้องเข้าร่วมด้วยเป็นต้นว่าเล่านิทานนะครับเล่นเกมกับเขารวมไปถึงให้เขามีกิจกรรมร่วมกับเด็กอื่นๆอันนี้เป็นหลักการใหญ่ๆของสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาทครับขอบคุณครับค่ะนี่ดีจังเลยนะคะเด็กเล็กนี่ก็บอกจินตนาการก็จะล้ำเลิศยิ่งกว่าผู้ใหญ่อีกนะคะแล้วก็หลายท่านในที่นี้ก็คงจะทราบนะคะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านเรื่องการทำฝายเนี่ยก็เกิดจากในช่วงที่พระองค์ท่านในวัยเยาว์นะคะที่ท่านนั้นก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะใครจะไปรู้ว่าโอ้แล้ววันหนึ่งพระองค์ท่านก็ได้นำความรู้นี้มามอบให้กับพวกเราคนไทยนะคะลำดับต่อไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนสัมภาษณ์นะคะท่านระเมศนะคะว่าการเรียนรู้นะคะว่าที่ TK Park เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันค่ะเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการคิดแล้วก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆยังไงบ้างคะตอนนี้ครับขอบพระคุณนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าทั้ง TK Park เองไม่ใช่เราที่เดียวด้วยนะครับเรายังมีเพื่อนๆอีกทั้งถึง19แห่งในทุกๆภูมิภาคทั่วไทยเราดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะแล้วนะครับโดยตลอดเลยโดยเฉพาะในด้านของแรงบันดาลใจผมขออนุญาตเน้นด้านนี้ว่าแรงบันดาลใจนั้นเราเริ่มจากเรื่องของเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งได้สร้างคุณูปการสร้างความกินดีอยู่ดีสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ในส่วนของพระราชกรณียกิจเองนั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ก็คือในส่วนของพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านที่นอกจากเหนือภารกิจไม่ว่าจะเรื่องของด้านดนตรีวรรณกรรมเรื่องของการถ่ายภาพการกีฬาต่างๆเรื่องต่างๆเหล่านี้เองนั้นแสดงสะท้อนถึงเรื่องของความพร้อมของพระองค์ท่านต่อพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่ผสมผสานกันออกมาสู่ในรูปแบบของกิจกรรมเราถอดตรงเรื่องเหล่านี้ออกมาสู่เรื่องของการจัดกิจกรรมว่าแรงบันดาลใจอะไรบ้างในส่วนที่เป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่เราจะสามารถมาเผยแพร่ต่อน้องๆเยาวชนหรือประชาชนเพราะตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญนะฮะในการที่เขาจะจดจำและเข้าใจอยู่ในใจเองแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ต่อยอดได้ตลอดช่วงชีวิตของเขาที่เติบโตเรามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆซึ่งมากมายแต่ผมขออนุญาตยกสัก4เรื่องแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีอย่างเรื่องแรกอย่างเช่นเราพยายามทำจนเป็นหนังสือนะครับหนังสือเรียกว่าเลิศล้ำคำกองท่วงทำนองของแผ่นดินเรื่องนี้เราดึงบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับรวมทั้งประวัติของในแต่ละเพลงแต่ละเพลงนั้นออกมาให้กับเยาวชนทั่วประเทศนั้นได้มีการศึกษาถึงเพลงพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีเพลงมีลักษณะอย่างไรเพราะว่าตรงส่วนนี้อาจจะเป็นบันดาลแรงบันดาลใจให้น้องๆคนรุ่นใหม่เองนั้นสามารถนำไปใช้ต่อยอดสามารถใช้ไปศึกษาในเรื่องต่างๆได้เรื่องนี้เราก็มีการส่งต่อให้ห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆที่เชื่อมโยงกันอย่างทั่วประเทศแล้วนะครับหรือในส่วนที่2เองนั้นจะเป็นหนังสืออีกในเรื่องของในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ80พรรษาเราทำเรื่องของคนธรรมวาทีคนดีศรีคนธรรมวาทีศรีรัตนโกสินทร์ตรงนี้เราจะดึงใช้คำว่าครูดนตรีตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่1นะครับเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัชกาลที่9ครูที่เป็นครูดนตรีรวมถึงผู้ที่แต่งเพลงต่างๆรวมถึงโน้ตเพลงต่างๆจะถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้และในหนังสือเล่มนี้ได้แสดงลึกซึ้งเข้าไปถึงจนกระทั่งว่าสภาพสังคมในแต่ละยุคนั้นมีผลอย่างไรต่อการ
แต่งเนื้อเพลงออกมาในแต่ละรัชกาลเรื่องนี้เราก็ทำใช้คำว่าเราก็แจกอีกเช่นเดียวกันนะฮะมีไปยังห้องสมุดและโรงเรียนทั่วประเทศเช่นเดียวกันเท่านั้นไม่พอในยุคปัจจุบันนั้นในเรื่องของออนไลน์ก็มีส่วนสำคัญเราทำร่วมกับครับของหอสมุดดนตรีนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมทำเป็นเว็บไซต์นะครับคีตะมหาราชนะครับ .tk.or.th ตรงส่วนนี้เองนั้นจะเป็นเรื่องของการรวบรวมบทเพลงเนื้อเพลงรวมถึงชีวประวัติและแนวทางในการแต่งเพลงต่างๆที่มีความเชื่อมโยงตรงนี้จะช่วยให้น้องๆซึ่งผมแค่ว่าหลุดจากในส่วนของห้องสมุดต่างๆแล้วถ้าเผื่อออนไลน์ได้ยังสามารถเข้าไปได้อีกมาถึงในส่วนกิจกรรมเองนั้นที่ TK Park เราจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาเอาที่ผ่านมาใกล้ๆนะครับ TK Park ได้จัดกิจกรรมที่สนองตอบโจทย์เรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงวันเด็กที่ผ่านมานั้นเราทำกิจกรรมที่ซึ่งเป็นการเสริมในการแสดงให้ถึงเด็กได้รับแรงบันดาลใจในพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชื่อว่าการละครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้น้องๆเองนั้นได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้น้องๆนั้นจะมาเล่านิทานหรือว่านำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับนายหลวงที่เป็นที่รักที่สุดของเขาเป็นเช่นไรนะครับหรือเรื่องของการเดินตามรอยพระราชาสิ่งเหล่านี้เป็นการทำโดยเด็กโดยการพัฒนาจากองค์ความรู้ของเขาแล้วก็มีการผู้ใหญ่ช่วยดูเพื่อที่จะให้เขานั้นสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เขารับทราบได้ด้วยตัวเองและจะฝังลึกอยู่กับตัวเขาหรือสิ่งที่ใกล้ที่สุดในขณะนี้นะครับวันที่18กุมภาพันธ์นี้เรากำลังจะจัดนิทรรศการขนาดย่อมอีกหนึ่งชิ้นขึ้นมานิทรรศการชุดนี้เราร่วมงานกับของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานะครับเราจะดึงโครงการสวนพระองค์ต่างๆที่อยู่ในสวนจิรดานั้นมาย่อยมาทำเป็นนิทรรศการขนาดย่อมๆให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายนะครับว่านิทรรศการชุดนี้ชื่อว่าห้องทดลองของพ่อนิทรรศการชุดนี้นั้นจะดึงเรื่องของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการแปลผลิตภัณฑ์นมนะครับการทำเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆหรือการทำกระดาษจากการทำกระดาษจากอย่างง่ายด้วยตนเองต่างๆเหล่านี้เองครับเป็นสิ่งที่ TK Park มุ่งมั่นครับที่เราจะทำงานร่วมกันกับเครือข่ายในทุกๆท้องที่เพื่อที่จะให้น้องๆนั้นได้มีส่วนในการที่จะรับทราบพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคุณอุปการต่อแผ่นดินของเราอย่างมากเหลือเกินครับต้องอาศัยพวกเรานะคะแล้วก็รวมถึงท่านสื่อมวลชนที่จะได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่บอกต่อกิจกรรมดีๆของ TK Park ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนถามคุณวิศวรรำเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท Plan for Kids นะคะในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสื่อสำหรับเด็กและครอบครัวค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรรวมถึงผลงานล่าสุดฉบับพิเศษนี้ด้วยค่ะค่ะบริษัท Plan for Kids เราเนี่ยเรามุ่งผลิตหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวเราก่อตั้งมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะการทำสำนักพิมพ์ก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งได้คืนให้กับสังคมเราผลิตหนังสือที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาเด็กจริงๆนะคะประเภทที่ไม่ได้ตรงกับความสนใจเราเนี่ยเราก็ไม่ผลิตเราก็พยายามอยู่รอดปลอดภัยมาตลอดนะคะกี่ปีทีนี้พอในปี53เนี่ยช่วงนั้นบ้านเมืองก็ไม่ค่อยปกติก็คุยกันว่าอะไรนะใครนะคือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยก็เลยแล้วก็เลยคุยกันระดมทีมนะคะกับกองบรรณาธิการซึ่งนานกฮูก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะบก.ใหญ่เนี่ยนะคะก็คุยกันอยากจะทำหนังสือในหลวงซึ่งขณะนั้นเนี่ยในท้องตลาดเลยเนี่ยไม่มีหนังสือในหลวงสำหรับเด็กนะคะก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นของผู้ใหญ่ทั้งนั้นแต่เด็กเนี่ยไม่รู้ไม่มีเลยเราก็เอ๊ะทำแล้วจะขายได้เหรอสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดมันต้องเป็นแบบนี้แต่เดียนเองก็บอกว่าได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราต้องทำไฟบังคับคือเราต้องทำแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่พระองค์ท่านครองราช70ปีแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคนนะคะก็บอกว่าถ้างั้นต้องทำแล้วเราก็ทำออกมาในรูปแบบพระราชา
ที่ไม่เหมือนกับพระราชาในนิทานทั่วๆไปพระราชาในนิทานที่เด็กๆอ่านเนี่ยก็จะแบบเสวยสุขนะคะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่พระราชาองค์นี้เป็นพระราชาที่ทรงงานตลอดเวลาในมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นพระองค์ท่านราเหลือเกินนะคะต้องรีบทำเราก็เลยทำเล่มนี้ขึ้นมาแล้วพอรุ่งขึ้นอีกปีก็มารู้จักเทคโนโลยี AR ก็มาชวนทาง TK ว่าเนี่ยอยากจะทำช่วยสนับสนุนหน่อยได้ไหมพี่ต้อยน่ารักมากดร.ทัศนัยก็บอกเอาเลยพี่สวน TK จะร่วมมือกันแล้วเราก็ได้อาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สนใจเรื่องนี้นะคะท่านก็ให้เวลาแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยเทคนิค AR เนี่ยได้ใช้ทุกหน้าแล้วได้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเราได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านแม้กระทั่งท่านอาจารย์ภาธรนะคะก็เป็นที่ปรึกษาให้เรื่องของเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องหมดนะคะเพราะนั้นงานที่ออกมาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดจนถึงหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเราก็แบบเราก็เศร้ากันทั้งออฟฟิศเลยแล้ววันหนึ่งที่หลังจากนั้นได้สักร่วมเดือนดร.ทัศนัยก็กรี๊งมาบอกว่าอยากจะคุยด้วยอยากจะทำเล่มนี้แล้วก็แต่ว่าไฟบังคับคือต้องเร่งอย่างเดียวนะเราก็คิดต่อทำฉบับที่ท่านเห็นสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์นะคะว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตแล้วมีเหตุการณ์อะไรนะคะแล้วก็ทำเล่มนี้เนี่ยให้สมบูรณ์แบบต่อจากนี้ไปเด็กๆที่เห็นหนังสือเนี่ยถ้าเด็กๆก็จะรู้จักพระองค์ท่านอย่างครบทุกมิตินะคะครบทุกมิติเลยว่าท่านมีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ย 4,447 โครงการเนี่ยเราสามารถย่อยใหญ่ๆนะคะออกมาได้อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเด็กจะรู้ว่าตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ย 70 พรรษาเนี่ยท่านทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นตัวแทนนะคะว่าเป็นตัวแทนที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านทุกมิติต้องบอกว่าในวัยของเด็กที่จะรู้ได้นะคะแล้วก็ก่อนตอนที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราพยายามประชาสัมพันธ์ไปว่าเด็กเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักแต่ว่าประเทศไทยมีพระเจ้าแผ่นดินนะแต่ว่าก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักเพราะว่าเด็กๆก็จะไม่เห็นข่าวในพระราชสำนักเท่าไหร่แล้วนานๆถึงจะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าคนที่เชื่อมที่สำคัญที่สุดมีอยู่สองคนก็คือไม่พ่อแม่ก็คุณครูถ้าสองท่านนี้ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดโดยมีฉันรักในหลวงเป็นสื่อกลางเด็กๆก็จะได้คำสอนของพระองค์ท่านมายึดเหนี่ยวมาใช้ในการดำรงชีพทำให้คนไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งทางความคิดนะคะดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนพยายามที่จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยทันแต่เด็กๆเนี่ยไม่ทันพระองค์ท่านแล้วเนี่ยรุ่นต่อๆไปรุ่นที่เพิ่งเกิดวันนี้เพิ่งจะเกิดปีหน้าจะรู้จักพระองค์ท่านในทุกมิติทำยังไงให้ทุกๆคนเนี่ยที่เกิดมาบนแผ่นผืนแผ่นดินไทยเนี่ยพูดกันว่าฉันรักในหลวงรัชกาลที่9นะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะนี่ก็คือที่มาของความสมบูรณ์ของฉันรักในหลวงฉบับพิเศษนี้นะคะแล้วก็ที่เราได้ทำพิธีมอบกันไปก็ฝากไปถึงท่านสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะได้ร่วมกันบอกต่อประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยินดีกับเด็กๆทั่วประเทศที่เราจะได้ไปอ่านกันซึ่งมอบกันทั้งหมด 40,000 เล่มด้วยกันนะคะงั้นท้ายสุดนี้นิ้งขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวสรุปค่ะว่าหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณครับผมนึกภาพนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยหนังสือฉบับนี้ฉันรักในหลวงฉบับพิเศษเนี่ยถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็คงจะเป็นในห้องสมุดอาจอยู่ในตู้กระจกอาจจะอยู่บนชั้นอาจอยู่บนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์สิ่งแรกที่เห็นก็คือจะเกิดความรู้สึกประทับใจว่าอ๋อหน้าปกเป็นรูปในหลวงอ๋อนี่คือในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งภาพของท่านมีความน่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับนี่คือจุดแรกที่เห็นจากหน้าปกจุดที่2ก็คือว่าถ้าเราได้เปิดอ่านไปโดยคร่าวๆหรือละเอียดก็ตามเนี่ยจะได้ทราบถึงพระราชประวัติของท่านโดยสังเขปครับก็จะได้รู้จักตัวตนของท่านประเด็นที่3ก็คือเราจะได้เห็นว่าสารถะของเรื่องจะพูดถึงงานที่ท่านได้ทรงทำไว้หลายเรื่องเลยแล้วก็จะสรุปในตอนท้ายๆว่าแต่ละปีตั้งแต่ท่านขึ้นครองราชจนถึงปัจจุบันนะครับในปี59นั้นเนี่ยแต่ละปีงานที่เป็นงานเด่นของพระองค์ท่านนั้นคืออะไรบ้างเราก็จะได้เห็นมีความชัดเจนในเรื่องสารถะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องความรื่นรมคือเป็นเทคนิคที่อย่างที่เรียกว่า AR หรือ Augmented Reality เนี่ยนะครับก็ทันยุคทันสมัยแล้วก็อย่างที่ทางผู้บรรยายได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองครูนักเรียนได้ใช้เวลาร่วมกันเพื่อที่จะได้ศึกษาเล่มนี้นั้นก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์กับตัวโรงเรียนกับพระองค์ท่านซึ่งท่านได้ทิ้งมรดกไว้ให้พวกเรามากมายมหาศาลเพราะนั้นผมมั่นใจว่าหนังสือที่อยู่โรงเรียนนั้นจะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่บ้านก็จะเป็นลักษณะเดียวกันและอาจจะเป็นเหมือนกับภาพที่ทุกคนประดับไว้ข้างฝาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราจะใช้เคารพหรือกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าตั้งแต่เริ่มคิดเรื่องออกแบบเรื่องสร้างสรรค์ในงานศิลป์ออกไปเป็นเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นรูปเล่มนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะยิ่งเชื่อว่ามาจนถึงวันนี้ทุกท่านคงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนเลยพระองค์ท่านอยู่กับเราทุกชั่วขณะนะคะศาสตร์ของพระราชาคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่พระองค์ท่านได้ส่งต่อมอบให้กับผู้คนชาวไทยทั้งประเทศนะคะดังนั้นในฐานะผู้ใหญ่เรามีหน้าที่ที่จะส่งมอบองค์ความรู้นี้ให้กับเด็กและก็เยาวชนต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือดังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีและผู้เสวนาทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและผู้เสวนาทุกท่านได้ยืนขึ้นนะคะเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้ทำการบันทึกภาพค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนี่จะเป็นช็อตที่1ก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะเรายังมีท่านแขกผู้มีเกียรติ VIP อีกหลายท่านที่มาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้หนังสือนะคะให้ทุกท่านได้ร่วมกันถือเพื่อโปรโมทกันต่อไปค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะยังคงอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะท่านพลตำรวจโทวรศักดิ์นพสิทธิพรค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เรียนเชิญคุณทัศนัยวงพิเศษกุลที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ค่ะเรียนเชิญคุณอริยะมาอินที่ปรึกษาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เรียนเชิญคุณปรียาภาติชนกับผู้รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เรียนเชิญคุณมณีพรฉัตรอุทัยหรือว่าน้านกคู่ผู้เขียนเรื่องนะคะคุณนพดลกำจรไพศาลผู้วาดภาพประกอบด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนี่ขอเสียงปรบมือกับศิลปินของเราด้วยนะคะวันนี้น้านกคู่แล้วก็คุณนพดลผู้วาดภาพประกอบนะคะก็มาร่วมงานกับเราด้วยปกติดิฉันก็รู้จักแต่หน้านกฮูกนะคะอ่านแต่นิทานให้ลูกฟังวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวช็อตต่อไปนะคะทุกท่านยังคงอยู่นะคะเพราะว่าเรามีน้องๆ นักเรียนค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราหลายคนด้วยกันนะคะก็อยากจะมาร่วมถ่ายภาพกับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะจะเป็นช็อตต่อไปนะคะเด็กๆทยอยมากันได้เลยนะคะจะเป็นช็อตสุดท้ายค่ะมาเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเชิญน้องๆได้เลยนะคะนี่เป็นช็อตที่3ค่ะคืองานแถลงข่าวและพิธีมอบหนังสือฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ฉบับพิเศษนะคะที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park และบริษัท Plan for Kids จำกัดค่ะเราจัดทำขึ้นมาค่ะมุ่งหวังให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังนี่แหละจะได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยอย่างมากมายต่อเนื่องยาวนานกว่า70ปีแห่งการครองราชนะคะเดี๋ยวน้องๆมองไปที่กล้องตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ยิ้มหวานๆให้กับช่างภาพของเราด้วยนี่แหละค่ะคืออนาคตของชาติเราเด็กคือผ้าขาวนะคะมีจินตนาการที่ล้ำเลิศเรามาร่วมกันส่งต่อความรู้ดีๆให้กับเด็กๆโดยเฉพาะในศาสตร์ของพระราชาและพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพื่อให้พระองค์ท่านนั้นอยู่กับเราตลอดไปนะคะเรียบร้อยไหมคะอีกสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้หลังจบงานทุกท่านยังคงสามารถเดินชมนิทรรศการและก็ชมหนังสือฉันรักในหลวงฉบับพิเศษนะคะโดยจะลองเปิดแอปพลิเคชันฉันรักในหลวงเล่นเองหรือให้เจ้าหน้าที่สาธิตการอ่านหนังสือประกอบด้วยเทคโนโลยี AR ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราขอเรียนชั้นน้องหนูค่ะได้ไปชมนิทรรศการชมหนังสือฉันรักในหลวงฉบับพิเศษค่ะแล้วก็ลองเปิดแอปพลิเคชันฉันรักในหลวงเล่นเองกันได้เลยนะคะหรือให้เจ้าหน้าที่ทำการสาธิตการอ่านหนังสือประกอบด้วยเทคโนโลยี AR ก็ได้ค่ะในนามของคณะผู้จัดทำงานในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันใหม่กับกิจกรรมข้างหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ